ท่านไหนครับท่านรองไม่ใช่ท่านผบตรนะท่านรองผบตรนะฮะท่านศิวรารังสีพรามนกุลท่านบอกว่าพร้อมแล้วที่จะดูแลความเรียบร้อยนะตำรวจทุกนายพร้อมในวันที่17มีนาคมที่ถึงนี้นะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ต้องเป็นห่วงครับทางตำรวจเนี่ยเขียนแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะดูแลความปลอดภัยส่งไปให้ทางกกต.เนี่ยตรวจสอบก่อนนะว่าเป็นอย่างเงี้ยแผนเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรติดขัดไหมกกต.มีอะไรติดขัดไหมก็แจ้งกลับมาได้แต่ว่ายืนยันว่าตำรวจทำหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนสำหรับวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพการประชุมครับสำหรับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลครับก็พูดถึงการดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วฮะคุณผู้ชมในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับตำรวจก็ได้ส่งแผนการนะฮะดูแลความเรียบร้อยให้กกต.พิจารณาแล้วนะครับและจะดูว่าจะดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนส่วนไหนอย่างไรบ้างหรือไม่นะครับเบื้องต้นครับก็แสดงความเป็นห่วงนะครับเรื่องการจราจรการปัญหาคนนี้จะมาเยอะรถติดใช่นะครับทุกวันนี้ไม่มีเลือกตั้งคุณผู้ชมรถก็ติดมากแล้วนะฮะในกรุงเทพมหานครขอบอกเดี๋ยวเราจะมีข่าวอันนึงที่บอกว่าจะปิดสะพานข้ามแยกอโศกในคุณผู้ชมต้องติดตามนี่แหละนะฮะรถติดแน่นอนเลยถูกต้องต่อแล้วฮะเห็นประเด็นนี้บอกว่าเดี๋ยวรถมันจะติดนะครับท่านเองแล้วก็พลตำรวจโทณัฐธรพรสุนทรผู้ช่วยผบตร.ก็จะลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับในประเด็นนี้ก็จะหารือกันตลอดนะครับยืนยันว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมและวันเลือกตั้งใหญ่ในวันที่24มีนาคมนะครับตำรวจนั้นมีความพร้อมแล้วนะครับส่วนกรณีนะฮะที่สื่อนำเสนอข่าวพรรคเพื่อไทยเข้าร้องเรียนกกต.อ้างว่ามีการข่มขู่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงใช้อำนาจรัฐในพื้นที่จังหวัดพะเยาท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนได้คุยกับกกต.แล้วนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนตามที่เป็นข่าวใดๆทั้งสิ้นนะฮะถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็ต้องเป็นอำนาจของกกต.ที่ต้องสั่งให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบถึงสามารถทำได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการประสานความร่วมมือกันมาโดยตลอดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่เองนะฮะวันที่6เนี่ยมันมีกรณีการสั่งย้ายท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไงคุณพลวัฒน์ท่านพลตำรวจตรีอดุลดรุณเพศนะครับคือสั่งย้ายท่านมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็คือง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆดั่งเด้งท่านนะนะถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆนะฮะครับเขาก็เลยทราบเขาก็เลยโยงว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากกรณีนี้หรือเปล่าที่เพื่อไทยมาร้องเรียนหรือเปล่าท่านบอกอะไรไหมฮะท่านบอกไม่ทราบพ่อไม่ได้เกี่ยวกับตนตนไม่ได้เป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายนะมาถามท่านนึงก็ท่านก็ไม่รู้นะสิครับผมเดี๋ยว